รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นๆให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทีวีแม็กซาโก้ทุกท่านนะครับพบกับผมป๋องเชียงใหม่เช่นเคยทางคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะฮะเราก็จะมาพูดคุยข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรสู่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยรวมถึงท่านผู้ที่สนใจเรื่องของการเกษตรเรื่องของการเกษตรนั้นนะครับนะฮะก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันมาโดยตลอดว่าอยู่ใน DNA ของคนไทยแล้วแหละทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยนะฮะทุกคนก็อยากเป็นเกษตรกรครับแต่ว่าการเป็นเกษตรกรของคนรวยกับคนจนนั้นอาจจะแตกต่างกันที่กรรมวิธีการและก็แหล่งเงินทุนที่ลงทุนไปนั่นเองนะคือเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่มันก็แตกต่างกันนะฮะคนรวยมันก็มีเงินซื้อมันก็ใช้เทคโนโลยีเยอะหน่อยนะฮะคนไม่มีตังค์นะครับก็ใช้แรงงานเยอะหน่อยนะฮะแรงงานตัวเองนี่แหละมากหน่อยนะครับนะฮะโดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยครับนะฮะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากนะครับเราสามารถที่จะใช้สารต่างๆที่เราคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเอาไปช่วยเอาไปช่วยเขาครับเพื่อให้เขาออกดอกออกผลมาได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เขาได้เพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะคุณสมบัติต่างๆของสารต่างๆนะฮะผมก็เคยได้นำมาพูดคุยในคุยเฟื่องเรื่องเกษตรในรายการนี้แล้วเหมือนกันในหลายวันที่ผ่านมานะครับในหลายเทปที่ผ่านมาแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้เรื่องของสารนะครับเรื่องของสารสังเคราะห์นะครับอีกชนิดหนึ่งที่ผมจะมาพูดคุยให้กับท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรับทราบพอเป็นพื้นฐานนะพอเป็นพื้นฐานก็คือสารพวกออกซินฮะสารสังเคราะห์หรือออกซินสังเคราะห์เนี่ยนะครับนะฮะพวกนี้เนี่ยนะครับกลุ่มของออกซินเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายชนิดครับนะฮะในบ้านเราก็เคยได้ยินกันเยอะนะฮะว่ามีอะไรบ้าง NAA IBA นะครับนะฮะ 2,4-D นะครับ 4-CPA นะครับเนี่ยฮะคือหลักๆนะครับมีเยอะฮะนะครับพวก NAA นะครับนะฮะพวกต่างๆตรงนี้นะฮะพวกอะไรอ่ะ Panofic หรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มของออกซินนะครับที่เรานำมาใช้ในการเกษตรนั่นเองนะครับออกซินที่มนุษย์เราค้นพบชนิดแรกนะครับที่ถูกค้นพบก็คือ IAA ครับIAA เป็นสารที่พืชเนี่ยมันสร้างขึ้นเองครับโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญคือมันเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตมีผลไปในการกระตุ้นการขยายขนาดของเซลล์ทำให้เซลล์มันขยายใหญ่ขึ้นการยืดของเซลล์นะครับทำให้เซลล์เนี่ยมันยืดออกไปทำให้อะไรยอดมันนะฮะปลายกิ่งปลายอะไรต่างกิ่งยอดมันยืดออกไปได้นะแล้วก็มีผลกระตุ้นทำให้เกิดรากทำให้เกิดรากรากมันยืดมันยาวออกไปนะครับนะฮะก็คือพวก IAA นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะฮะเขาถึงบอกว่าออกซินเนี่ยมันถึงมีความสำคัญในการที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตนะครับทีนี้ออกซินเนี่ยนอกจากจะมี IAA ที่พืชสร้างเองแล้วนะครับนะฮะมันก็จะมีตัวอื่นๆนะครับนะฮะ
ที่เรามนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมานะครับมีอีกหลายตัวที่เราค้นพบกันขึ้นมานะครับนะฮะและประโยชน์มันคืออะไรประโยชน์ของสารต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราสังเคราะห์มานะครับเป็นออกซินเรียกว่าออกซินสังเคราะห์แล้วกันออกซินสังเคราะห์นะครับนะฮะมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับนะฮะ1ครับอย่างที่บอกครับเร่งการเกิดของรากนะฮะไม่ว่าจะเป็นรากอะไรรากปกตินะฮะที่เกิดจากรากแก้วที่เกิดจากเมล็ดก็สามารถที่จะใช้สารพวกนี้เพื่อเร่งได้รากแขนงที่เกิดจากการเพาะกิ่งชำนะกิ่งตอนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ออกซินพวกนี้แหละครับไปกระตุ้นฉีดทานะครับถ้ายังเป็นกิ่งตอนนะครับเราก็ต้องทาใช่ไหมฮะทาใช้ทาตรงหลังจากที่เราคว้านเอาเปลือกออกแล้วนะครับมันก็เหลือแต่แกนกิ่งข้างในเราก็ขูดแกนเสร็จแล้วก็เอาใช้ตัวออกซินต่างๆเหล่านี้นะครับทานะฮะทาตรงแกนของเปลือกก่อนที่จะเอาไอ้กาบมะพร้าวขุยมะพร้าวอะไรไปหุ้มไปห่อนะครับสารพวกนี้เนี่ยครับมันก็จะไปกระตุ้นทำให้พืชเนี่ยกิ่งนั้นเนี่ยกิ่งที่เราตอนไว้นะครับมันสร้างรากขึ้นมานะครับกิ่งปักช้ำก็เหมือนกันนะครับพืชบางอย่างครับเวลาเราตัดกิ่งแก่แล้วเนี่ยนะครับก่อนเราจะเอาไปปักช้ำแล้วก็เอาไปจุ่มสารพวกนี้สักหน่อยนึงแล้วก็เอาไปปักช้ำนะฮะในวัสดุเพาะวัสดุช้ำนะครับมันก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดรากพวกนี้ขึ้นมานะครับสารที่นิยมใช้นะก็มีพวกอะไรครับ IBA นะ NAA นะครับ IBA เป็นสารที่มีฤทธิ์ของออกซินค่อนข้างจะต่ำนะครับในค่อนข้างต่ำเคลื่อนย้ายได้ช้ามากคุณสมบัตินะครับสลายตัวได้เร็วนะครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นะครับเหมาะในการที่จะใช้ในการเร่งให้เกิดรากครับนะครับส่วน NAA นะครับมีฤทธิ์ของออกซินค่อนข้างจะสูงนะครับเคลื่อนที่ภายในกิ่งได้ดีแล้วก็สลายตัวช้ากว่านะครับดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่จะไปสร้างคือไปเป็นพิษกับพืชว่างั้นเถอะนะมีโอกาสเป็นพิษต่อกิ่งพืชได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการใช้ IBA หรือ NAA เนี่ยนะครับนะฮะความเข้มข้นต้องเหมาะสมนะครับนะฮะถ้าคุณจะใช้ NAA นะครับความเข้มข้นที่เหมาะสมนะครับนะฮะต้องให้มันความเข้มข้นต้องพอดีอ่ะว่างั้นเถอะนะครับแต่ถ้าใช้ IBA ไม่เป็นไรนะครับนะฮะยังประโยชน์อีกตัวนึงนะครับนะฮะเร่งการเกิดดอกออกซินสังเคราะห์นะครับเร่งการเกิดดอกนะครับเขาบอกว่าออกซินที่เร่งการเกิดดอกได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างในสับปะรดเนี่ยนะครับนะฮะใช้ NAA หรือ IBA สามารถทำให้เกิดดอกของสับปะรดได้นะครับนะฮะแต่ว่าประสิทธิภาพของมันค่อนข้างจะต่ำกว่าการใช้ถ่านใช้ก๊าซนะครับนะฮะที่ใช้คือแคลเซียมคาร์ไบด์นะครับหรือพวกอิทิฟอนนะฮะซึ่งได้ผลดีกว่าเพราะนั้น NAA หรือ IBA ถึงไม่เป็นที่นิยมถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันมีอย่างอื่นที่ใช้ดีกว่าเขาก็เลยไปใช้อย่างอื่นดีกว่าไงครับนะครับเมื่อกี้ยกอย่างอย่างในสับปะรดเนี่ยถ้าเรื่องของการกระตุ้นทำให้เกิดดอกนะครับใช้อีทิฟอนดีกว่าใช้แคลเซียมคาร์ไบด์ดีกว่าแต่ในทางกลับกันนะครับนะถ้าเราต้องการให้มันสุกเร็วเราก็สามารถที่จะใช้พวก NAA หรือ IBA เนี่ยนะครับนะฮะไปกระตุ้นทำให้ต้นสับปะรดเนี่ยสร้างเอทิลีนขึ้นมาอีกทีนึงได้เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัว NAA หรือ IBA มันก็มีผลเหมือนกันฮะในการเร่งดอกนะครับนะฮะประโยชน์อีกด้านหนึ่งครับเปลี่ยนเพศดอกนะครับการใช้ออกซินสังเคราะห์ในการเปลี่ยนเพศดอกครับนะฮะคือพืชหลายๆชนิดนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพืชที่มีดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศนะความหมายดอกสมบูรณ์เพศก็คือว่ามันมีตัวผู้ตัวเมียในดอกเดียวกันสามารถที่จะผสมกันในดอกเดียวกันไ
นะครับนะฮะก็คือดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองแต่มีพืชหลายชนิดครับที่ไม่ดอกไม่สมบูรณ์เพศก็คือตัวดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียอยู่คนละที่นะครับอยู่คนละต้นนะการใช้สารสังเคราะห์พวกออกซินสังเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับนะเขาก็ใช้นะครับเขาก็ใช้เพื่อนะครับเพื่อให้ดอกเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะดอกตัวเมียเนี่ยมันเปลี่ยนเพศซะนะครับเปลี่ยนจากดอกตัวเมียนะฮะไปเป็นตัวผู้ซะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการผสมติดนะฮะในช่อในต้นเดียวกันได้นั่นเองนะครับนะฮะเพราะว่าโอกาสที่ยกตัวอย่างอย่างต้นเงาะต้นเงาะนี่นะครับตัวผู้อยู่ต้นหนึ่งตัวเมียอยู่ต้นหนึ่งนะครับสมัยก่อนนู้นวิวัฒนาการเราก็ยังไม่ทราบกันนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับนะฮะทำไมเงาะถึงไม่ค่อยจะติดกันอะไรต่างๆนะครับนะฮะจนกระทั่งเราค้นพบว่าเออมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยนะครับมันถึงมีวิวัฒนาการตามมานั่นเองเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเรื่องของออกซินสังเคราะห์ครับสนับสนุนโดยแม็กซ่าซ่าฆ่าแมลงหนอนเพลี้ยตายคารวงตายคารังต้องแม็กซ่าซ่าและซาโกสตีมเป็นยาเย็นปลอดภัยต่อต้นพืชทุกชนิดต้องซาโกสตีมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ่าโกสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องของเงาะนะครับที่เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศคือตัวผู้กับตัวเมียอยู่คนละต้นกันพอมันอยู่คนละต้นเนี่ยบางทีชาวสวนเนี่ยนะครับต้นตัวผู้มันจะไม่ให้ผลผลิตเลยครับนะฮะมันจะไม่ให้ผลผลิตตัวที่จะให้ผลผลิตต้นที่จะให้ผลผลิตคือต้นตัวเมียนะครับทีนี้ต้นตัวเมียเนี่ยนะครับมันก็ต้องพึ่งอะไรครับมันก็ต้องพึ่งเกสรตัวผู้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่น้องเกษตรกรสมัยก่อนนู้นนะฮะยุคโบราณเนี่ยก็ไม่รู้กันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงไอ้ต้นนี้ทำไมมันไม่ออกลูกเลยก็พากันตัดทิ้งไปบ้างนะพากันตัดทิ้งไปบ้างก็เลยทำให้ต้นตัวเมียเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่มีเกสรมาผสมนะฮะพอไม่มีเกสรมาผสมการติดผลก็ไม่ได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอมีวิวัฒนาการเรื่องของการค้นพบสารออกซินสังเคราะห์เขาก็ค้นพบว่า NAA เนี่ยนะครับนะฮะ NAA เนี่ยสามารถที่จะเอาไปฉีดเอาไปพ่นที่ช่อดอกตัวเมียเพื่อให้ดอกตัวเมียเนี่ยนะครับนะฮะเพื่อให้ดอกตัวเมียเนี่ยนะครับนะฮะมันเปลี่ยนเป็นตัวผู้ซะบางส่วนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวผู้ซะนะฮะพอมันเปลี่ยนเป็นตัวผู้นะครับพอในช่อเนี่ยนะฮะบางส่วนมันเปลี่ยนเป็นตัวผู้เนี่ยมันก็มีเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียที่อยู่ในช่อเดียวกันที่อยู่ในต้นเดียวกันได้นั่นเองแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะไว้ปริมาณอย่างนี้ฮะเช่นตัวผู้1ต้นนะครับจะต้องดูแลตัวเมียกี่ต้นชาวสวนก็เก่งนะครับนะฮะตอนสมัยที่ยังไม่รู้จักว่าเอ๊มีNAA มีสารออกซินสังเคราะห์มาเปลี่ยนดอกเพศมาเปลี่ยนเพศดอกเนี่ยนะครับนะฮะก็ใช้วิธีนั้นก็เอาตัวผู้กี่ต้นให้ดูแลตัวเมียกี่ต้นนะครับแต่เพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่จำเป็นแล้วแหละนะครับก็ใช้สารฉีดพ่นเลยนะครับพอฉีดพ่นไปปุ๊บนะฮะมันก็จะเปลี่ยนตัวเมียบางส่วนเนี่ยกลายเป็นตัวผู้นะครับมันก็จะมีปริมาณของตัวผู้ในการผสมเกสรนะฮะมันก็จะกลายเป็นการติดดอกออกผลก็จะได้ผลผลิตที่ดี
ของเงาะออกมานั่นเองนะครับประโยชน์ต่อมาครับเพิ่มการติดผลนะเพิ่มการติดผลออกซินเขาบอกว่าออกซินสามารถช่วยให้พืชบางชนิดติดผลได้ดีขึ้นช่วยให้ติดผลได้ดีขึ้นนะครับนะฮะแต่ไม่สามารถช่วยการติดผลนะครับกับพืชอีกชนิดหนึ่งได้เหมือนกันนะครับคือมันแล้วแต่พืชว่างั้นเถอะนะครับอย่างเช่นใช้4CPA นะครับกับมะเขือเทศใช้ NAA กับพริกหรือการใช้ 2,4-D กับส้มเขียวหวานนะครับนะฮะแต่ว่าออกซินต่างๆพวกนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะใช้กับพืชอื่นๆได้นะครับเช่นมะม่วงนะครับท้ออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะออกซินนะครับสามารถเพิ่มการติดผลได้เฉพาะในพืชที่มีเมล็ดมากเท่านั้นนะครับนะฮะพืชที่มีเมล็ดเดียวหรือพืชอื่นๆส่วนมากมักจะไม่ตอบสนองกับออกซินในแง่ของการติดผลพืชที่มีเมล็ดมากนะครับก็อย่างที่บอกส้มเขียวหวานถึงได้ผลพริกถึงได้ผลมะเขือเทศถึงได้ผลไอ้ที่ไม่ได้ผลเนี่ยเมล็ดเดียวเช่นอะไรฮะถ้าอย่างลำไยก็คงไม่ได้ผลอย่างท้อหรือม่วงก็คงไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับเพิ่มขนาดของผลนะฮะเพิ่มขนาดของผลเพื่อป้องกันไม่ให้ผลร่วงให้ผลใหญ่ป้องกันผลร่วงนะครับนะฮะก็มีรายงานบอกว่าออกซินสามารถช่วยขยายขนาดของผลไม้บางชนิดได้นะครับเช่นการใช้4CPA หรือ NAA กับสับปะรดนะฮะผลไม้บางชนิดนะครับสามารถใช้ออกซินเพื่อป้องกันผลร่วงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับเช่น NAA แล้วก็ 2,4-D นะครับในมะม่วงส้มองุ่นลางสาดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพื่อลดการหลุดร่วงนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เสียหายนะฮะใช้เพื่อกำจัดวัชพืชก็ได้ออกซินนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับนะฮะออกซินทุกชนิดเนี่ยนะครับถ้าใช้ในความเข้มข้นสูงๆเนี่ยมันก็ฆ่าพืชได้เหมือนกันนะฮะฆ่าพืชได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการนำออกซินมาใช้เนี่ยนะครับในการฆ่าหญ้าเนี่ยเป็นสารกำจัดวัชพืชเนี่ยที่เราได้ยินกันครับก็คือ2,4-D นั่นแหละนะฮะตัว 2,4-D ก็เป็นออกซินสังเคราะห์นะฮะเป็นออกซินสังเคราะห์นะถ้าใช้ปริมาณมากๆเห็นป่ะฆ่าอะไรครับฆ่าใบกว้างไงฮะฆ่าใบกว้างฆ่าพวกเถาเลื้อยนะฮะพวกกกพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับพวกนี้ใบกว้างเนี่ยฆ่าได้เลยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่พอดีมันก็สามารถเป็นสารกระตุ้นทำให้ป้องกันการผลร่วงทำให้เกิดการติดผลที่ดีขึ้นนะครับนะฮะ 2,4-D ลองลงมาก็คือ4CPA สารทั้ง2ชนิดนี้นะครับมีฤทธิ์ออกซินสูงนะฮะจึงสามารถใช้ฆ่าวัชพืชได้นั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าจะใช้ความเข้มข้นไม่สูงมากนักก็ตามก็สามารถที่จะฆ่าได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นการใช้สารพวกนี้เนี่ยนะครับนะเราถึงต้องมาทำความรู้จักกับเขาครับทำความรู้จักกับเขาว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงในส่วนของออกซินต่างๆนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีความสำคัญต้องรู้ก่อนครับว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะซึ่งคุณสมบัติของออกซินนะครับต่างๆเนี่ยนะรายละเอียดเนี่ยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเรื่องของออกซินนะฮะตัวแรกก็คือตัว NAA นะฮะNAA ครับก็บอกว่าเป็นสารที่ใช้ค่อนข้างจะมากในประเทศเรานะครับนะฮะเป็นสารเร่งการเกิดรากนะครับนะฮะกระตุ้นให้ระบบรากเจริญเติบโตดีป้องกันการร่วงของผลไม้นะครับเปลี่ยนเพศดอกเงาะนะครับนะฮะใช้ทารอยแผลหลังตัดแต่งกิ่งเพื่อป้องกันการแตกหน่อนี่ตัว NAA นะครับนะฮะเป็นสารราคาของดีราคาถูกว่างั้นเถอะนะฮะราคาค่อนข้างจะถูกนะครับนะฮะตัวของเขาเนี่ยนะครับนะฮะเป็นสารบริสุทธิ์เป็นผึกสีขาวนะเป็นผึกสีขาวนะครับ
ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ครับนะฮะละลายได้ดีในแอลกอฮอล์นะครับนะฮะแต่ละลายได้น้อยมากนะในน้ำก็เท่ากับว่ามันไม่ค่อยจะละลายในน้ำว่างั้นเถอะนะครับนะฮะหรือว่าไม่ละลายเลยในน้ำเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับนะฮะสาร NAA ที่จะนำมาใช้ในการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่รูปของเกลือโซเดียมครับซึ่งสามารถที่จะละลายน้ำได้ดีนะฮะแต่ถ้าไอ้ส่วนที่มันไม่ใช่เป็นเกลือโซเดียมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปละลายในแอลกอฮอล์ได้นะครับซึ่งแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมากหรอกครับไม่ต้องยุ่งยากเลยก็คือไปซื้อเหล้าขาวมาขวดนึงก็ละลายในเหล้าขาวแหละครับได้เหล้าขาวก็เป็นแอลกอฮอล์เหมือนกันนะฮะแอลกอฮอล์เป็นเอทิลแอลกอฮอล์เหมือนกันนะครับนะฮะนี่เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นั่นเองนะครับ NAA เนี่ยที่เรารู้จักกันในท้องตลาดเนี่ยนะครับนะฮะก็คือพวกอะไรครับแพนโนฟิกนะครับโกลพัสนะครับนะฮะพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ดูครับว่ามันมีชื่อสามัญว่ามันมีสารประกอบของพวก NAA หรือเปล่านะครับพวกนี้จะมีส่วนประกอบสำคัญนะฮะของ NAA นั่นเองนะครับการใช้ NAA นะครับส่วนใหญ่ต้องฉีดพ่นทางใบนะครับนะฮะหรือให้สัมผัสกับดอกที่จะได้ผลครับโดยตรงเลยนะครับนะ NAA สามารถซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของใบของดอกและผลได้ดีเคลื่อนย้ายเข้าไปในภายในของท่อน้ำท่ออาหารได้ดีนะครับแล้วก็ไปยังส่วนต่างๆของพืชเนี่ยพร้อมกับธาตุอาหารที่พืชสร้างขึ้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับในสภาพที่อากาศชื้นและอุณหภูมิสูงจะช่วยส่งเสริมการดูดซึมแล้วก็เคลื่อนย้ายภายในพืชเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่จะฉีดเราต้องดูครับอากาศชื้นอุณหภูมิสูงนะครับมันจะช่วยส่งเสริมให้การดูดซึม NAA ในพืชได้เป็นอย่างดีการเคลื่อนย้ายในพืชได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะ NAA ถือว่าเป็นสารชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเรื่องของสารที่มีผลกับพืชเหมือนกันนะครับนะฮะถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็เป็นพิษเหมือนกันนะครับนะครับก็เป็นพิษเหมือนกันเพราะนั้นเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังใช้ตามฉลากที่เขาบอกครับนะฮะเรื่องของ NAA ตัวนี้นะครับนะฮะตัวที่2ครับ IBA นะครับนะฮะตัว IBA นะครับเป็นสารที่เหมาะสมที่สุดในการเร่งรากพืชครับนะครับแต่ก็เป็นพิษต่อใบพืชเหมือนกันนะเป็นพิษต่อใบพืชเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้นะครับนะฮะIBA เนี่ยนะครับนอกจากจะเร่งรากในกิ่งปักชามหรือกิ่งตอนแล้วนะครับนะฮะต้องใช้อย่างระมัดระวังเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของมันเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูครับว่าคุณสมบัติของ IBA เนี่ยมันเป็นยังไงและวิธีการใช้เป็นยังไงครับสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ส่วนของ IBA นะครับที่ทิ้งประเด็นไว้เมื่อตอนช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะ IBA เนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงกว่า NAA นะครับแล้วก็การเป็นพิษเนี่ยนะครับนะฮะการเป็นพิษต่อพืชเนี่ยนะครับต่อใบพืชเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นพิษอยู่เหมือนกันเพราะในเวลาการใช้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะฮะ NBA นะครับIBA โทษที NBA นั่นมันเป็นบาสเกตบอลไปแล้ว IBA นะครับนะฮะราคาค่อนข้างจะสูงถ้าเทียบกับ NAA นะครับตัวของเขาเนี่ยจะเป็นสารบริสุทธิ์นี่จะเป็นผึกสีขาวคล้ายๆกับ NAA นะครับนะฮะละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ไม่ละลายในน้ำนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น
IBA จะอยู่ในรูปของสารละลายนะครับจะมีการละลายตัวได้เร็วมากนะครับนะครับเมื่อละลายในแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นสารที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับนะฮะเขาบอกว่ามักจะอยู่ในรูปผงนะครับนะฮะมีชื่อการค้าอะไรต่างๆก็มาไหมก็ไปดูแล้วกันครับว่าชื่อการค้าเป็น IBA หรือเปล่านะครับนะฮะความเข้มข้นก็แตกต่างกันไปครับนะฮะระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรก็ว่ากันไปนะครับสารต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะสาร IBA เนี่ยนะครับนะฮะใช้เพื่อเร่งการแตกรากของพืชอันนี้จะเหมาะสมมากนะครับนะฮะตัวที่3นะครับตัวที่3ครับก็คือ 4CPA นะฮะ 4CPA อันนี้เป็นสารที่นำมาใช้ในการเกษตรนะค่อนข้างจะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับ NAA แล้วก็ IBA นะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ในมักจะใช้ในพืชบางชนิดที่จำกัดนะคือการใช้ของมันเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดว่างั้นเถอะคือเอาไปใช้ในการติดผลของพวกมะเขือเทศนะฮะผลเสียก็คือว่าผลเสียของเขานะครับถ้าใช้มากนะครับถ้าใช้ปริมาณที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือมันจะทำให้ผลกลวงครับผลกลวงแล้วก็จะไม่มีวุ้นในการหุ้มเมล็ดข้างในนะครับไอ้ตัว 4CPA เนี่ยครับสามารถที่จะเอาไปขยายขนาดของผลสับปะรดได้นะครับนะฮะหรือผลองุ่นก็ได้เช่นกันนะครับนะฮะแต่สารตัวเนี้ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเมืองไทยผมไม่แน่ใจว่าจะมีขายหรือเปล่านะครับนะฮะสารบริสุทธิ์นะครับจะเป็นผึกสีขาวครับละลายได้ดีในแอลกอฮอล์แต่ไม่ละลายในน้ำนะครับตัว 4CPA นั่นแหละครับหรือ 4CPA นี่เองนะตัวสุดท้ายครับ 2,4-D อันนี้ก็อย่างที่บอกครับเราได้ยินชื่อกันมาก 2,4-D น้ำ 2,4-D ผงนะครับเป็นยาฆ่าหญ้านะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับโดยเฉพาะวัชพืชพวกใบกว้างนี่เก่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นออกซินสังเคราะห์นะฮะที่มนุษย์เราเอามาใช้นะครับมนุษย์เราเอามาใช้เพื่อที่จะใช้กำจัดหญ้าใบกว้างนะครับต่างๆนั่นเองใบกว้างเครือเถาเอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆในพวกนี้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฉีดนี่ก็ต้องระมัดระวังกันได้เพราะว่าถ้าความเข้มข้นที่มันมีปริมาณที่สูงเนี่ยเวลาไปกระทบกับพืชใบกว้างอย่างอื่นเนี่ยเป็นพืชประทานเนี่ยก็มักจะตายเหมือนกันนะฮะตายเหมือนกันนะครับนะฮะเขาบอกว่าใช้มากในวงการสารกำจัดวัชพืชเนื่องจากสารนี้แสดงฤทธิ์ของออกซินสูงมากนะครับนะฮะเวลาใช้ในความเข้มข้นสูงๆเนี่ยฆ่าวัชพืชได้นะครับซึ่งแน่นอนครับ 2,4-D เนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชนะชื่อต่างๆมากมายเยอะแยะหลายที่เราได้ยินนะครับนะฮะนะครับลักษณะของสารบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นผลึกสีขาวนะครับละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ไม่ละลายในน้ำนะครับยกเว้นสารที่อยู่ในรูปของเกลือนะครับนะฮะถ้าใช้ในปริมาณที่ต่ำๆความเข้มข้นต่ำๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการติดผลของส้มบางชนิดได้นะครับนะครับ 2,4-D เป็นสารที่มีพิษปานกลางนะครับการใช้ควรระมัดระวังนั่นเองนะครับนี่4ตัวหลักๆของออกซินสังเคราะห์ที่เรามักจะใช้กันในวงการเกษตรบ้านเรานะครับนะแต่ละตัวเนี่ยคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะใช้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องนะครับใช้มันถูกต้องต้องใช้ให้มันเหมาะสมด้วยไม่แน่ใจตรงไหนจะใช้อะไรยังไงเนี่ยนะครับนะก็ต้องศึกษาละเอียดให้ละเอียดนะครับหรือสอบถามผู้รู้ก่อนนะครับนะฮะสอบถามเจ้าหน้าที่เกษตรนะฮะหรือสอบถามร้านค้าก่อนนะครับนะฮะอย่าง 2,4-D อย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะได้ยินผมพูดว่าเอ๊ะเรื่อง 2,4-D สามารถที่จะทำช่วยในการติดผลของส้มได้นะครับนะฮะก็อยากจะใช้เหมือนกันนะครับจะใช้ปริมาณขนาดนี้ยังไงถ้าเกิดว่าท่านเอาไปฉีดเอาไปพ่นมันก็มีผลต่อใบเป็นพิษต่อใบร่วงใบอะไรต่างๆตายหมดนี่ก็ยุ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับนะฮะอย่างในยกตัวอย่างอย่าง 2,4-D เนี่ยนะครับในปริมาณที่เข้มข้นเท่าไหร่ที่จะมีผลต่อการติดผลของส้มแต่ในปริมาณเท่าไหร่ที่มันจะทำให้เป็นพิษกับพืชอันนี้ต้องศึกษาให้ดีต้องสอบถามไปยัง
ผู้รู้ต่างๆให้ดีนะกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะฮะการใช้สารต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าควรที่จะดูแล้วก็ศึกษารายละเอียดข้างฉลากให้ดีนะครับนะสารบางตัวเนี่ยนะครับนะฮะไม่ได้มาเป็นรูปสารเดี่ยวๆออกมานะครับนะฮะบางตัวเนี่ยนะครับถูกบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็เอาไปมิกซ์เอาไปผสมนะฮะเพื่อให้ปริมาณแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันง่ายขึ้นก็อย่างนั้นก็สะดวกที่สุดนะครับอย่างนั้นก็สะดวกที่สุดนะครับอย่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยอย่าไปอุตริเล่นแร่แปรธาตุเองนะครับนะฮะมันจะเกิดความเสียหายกับตัวท่านเองแล้วก็ผลผลิตของท่านนะครับนะฮะมันจะทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันรุนแรงจนไม่สามารถที่จะกู้มันคืนมาได้นั่นเองนะครับสารต่างๆมันก็เป็นเหมือนเหรียญ2ด้านนั่นแหละครับมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเหรียญหน้าไหนไปใช้ในรูปแบบไหนหรือนำข้อดีหรือข้อเสียของเขาไปใช้แบบไหนยังไงนั่นเองนะถ้าเราใช้ทีใช้ถูกต้องนะครับถ้าเราศึกษาดีแล้วนะฮะและใช้ให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเองนั่นเองนะครับยังมีสารอีกหลายๆตัวนะครับนะฮะที่ผมได้พูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าสารเร่งการเจริญเติบโตนะพวกแพลนท์โกรทต่างๆนะฮะซึ่งเราก็คุยกันในหลายๆเทปที่ผ่านมาแล้วนะครับนะฮะสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนะฮะบริษัทแม็กซ์โกเราเองก็นำมาประยุกต์นำมาใช้นะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างตัวตรึมเนี่ยแน่นอนครับตัวตรึมใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเร่งรากกระตุ้นรากมันจะต้องมีตัวไหนครับมันจะต้องมีตัว IBA นะฮะเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบเพื่อให้ระบบรากมันดีขึ้นการเร่งรากการแตกรากต่างๆมันดีขึ้นนะครับอย่างตัว NAA นะ NAA บางตัวเนี่ยนะครับนะฮะ NAA ที่ในท้องตลาดที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับ NAA ตัวนี้เราก็อยู่ในไหนครับเราบวกไว้อยู่ในตัวแม็กวันแล้วครับแม็กวันเนี่ยนะครับนะฮะแม็กวันเนี่ยสามารถที่จะฉีดช่อดอกของเงาะเพื่อเปลี่ยนให้เป็นตัวผู้ได้นะครับเห็นไหมตัวแม็กวันนะฮะนี่ถ้าใช้ถูกต้องนะฮะอย่างในเงาะเนี่ยนะครับนั้นก็สามารถที่จะเป็นมันก็มีองค์ประกอบของ NAA ที่สามารถที่จะเปลี่ยนเพศดอกของเงาะได้นั่นเองนะครับนี่คือแม็กวันนี่คือหลากหลายผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม็กซ์โก้นะครับนะฮะที่เรามีสารต่างๆเหล่านี้เราเอามามิกซ์เอามาทำเป็นสูตรออกมาเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะนั้นเวลาใช้แม็กวันนะครับนะฮะพูดถึงแม็กวันหน่อยนะฮะเวลาใช้แม็กวันก็ใช้ให้มันถูกต้องใช้ให้เหมาะสมตามอัตราที่เราบอกนะครับเพราะว่าตัวแม็กวันเองเนี่ยนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างเป็นยาที่ค่อนข้างจะแรงนะยาแรงเลยทีเดียวนะครับนะฮะคือโดนเป็นออกอ่ะคือออกดอกนะออกดอกนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ในปริมาณที่มากไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพิษได้ไงนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดว่าใบร่วงใบอะไรต่างๆนะฮะใบอาจจะสลดมากอะไรมากต่างๆนะครับนะฮะซึ่งคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงสัยนะฮะสอบถามที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของแม็กซ์โก้เรานะครับหรือว่าโทรมาที่0843337333ครับเป็นเบอร์ศูนย์ฮอตไลน์ของแม็กซ์โก้นะครับตอบปัญหาเรื่องการเกษตรทุกเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรหรือเขียนจดหมายมาสอบถามในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับผมปองเชียงใหม่ได้นะครับผมก็จะนำมาพูดคุยนำมาตอบในรายการนี้ทุกเมื่อเชื่อวันละครับที่เราจะต้องพบและเจอกันทางทีวีแม็กซ์โก้ช่อง139นั่นเองขอบคุณพี่พันธ์ดีๆจากบริษัทแม็กซ์โก้นะครับที่ให้การสนับสนุนในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรครับขอบคุณผู้บริหารบริษัทแม็กซ์โก้ทุกท่านนะครับนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมรายการนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันยังชมกันอยู่นะครับนะฮะและผมจะนำสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะมาพูดคุยให้กับพ่อแม่น้องเกษตรกรรวมถึงท่านผู้ชมรายการทุกๆท่านได้ติดตามได้ชมกันทุกๆวันอย่างนี้แหละครับนะฮะเจอกันได้ทุกวันที่ทีวีแม็กซ์โก้ช่อง139ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยชัวร์ฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้น
ต้องชัวร์ชัวร์และ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้